เกิดอะไรขึ้นทวิตเตอร์เดือดแฮชแท็กแบนเป๊กผลิตโชคขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยกลายเป็นประเด็นเดือดในโลกออนไลน์เมื่อทวิตเตอร์ขึ้นแฮชแท็กแบนเป๊กผลิตโชคโดยพบว่าเกิดการวิพากษ์วิจารณ์พาดพิงประเด็นการแสดงออกทางการเมืองของหนุ่มเป๊กผลิตโชคนักร้องหนุ่มซึ่งมีฐานแฟนคลับแน่นเหนียวที่สุดของไทยเลยก็ว่าได้โดยพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากที่เป๊กผลิตโชคได้ทวีตเข้าร่วมกับโครงการการกุศลให้น้องอิ่มท้องกับข้าวกล่องเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนโอกาสในทั่วประเทศแต่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นถึงการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างร้อนแรงแต่ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวก็ได้รับความสนใจจากแฟนคลับทำให้ขึ้นเทรนด์ Twitter ในอันดับหนึ่งในเวลาเดียวกันโดยในโครงการที่เป๊กนั้นได้ร่วมเป็นโครงการให้น้องอิ่มท้องกับข้าวกล่องอิ่มคุ้มเพียงซื้อสินค้ากลุ่มอิ่มคุ้มครบ1ล้านชิ้นก็ช่วยให้น้องๆในมูลนิธิทั่วประเทศอิ่มท้องในมูลค่า1ล้านบาทแต่ทั้งนี้ชาวเน็ตในโซเชียลได้ทวีตข้อความดังกล่าวพร้อมกับคอมเมนต์ว่าไม่ตลกไปหน่อยเหรอข้าวกล่องราคา 30-45 บาทแต่หากมาบริจาคแค่1บาทคิดได้ยังไงอะยังมาบอกอีกนะล้านชิ้นได้ช่วยน้องล้านบาทแล้วกำไรเจ้ากี่สิบล้านเหรอคุณพี่คิดมั่งป่ะคิดหน่อยดีคิดทีเหอะบ้างก็บอกว่าเราเข้าใจดาราที่ไม่ออกมาแสดงจุดยืนนะรู้ว่าเขาต้องแลกกับอะไรบ้างแต่ถ้าถามว่าเรายังจะสนับสนุนต่อไหมคำตอบก็คือไม่เราทำได้แต่หันไปสนับสนุนดาราที่ออกมาคอเอาท์ให้เราเท่านั้นส่วนการไปบังคับใครให้เขาออกมาคอเอาท์แต่เขาไม่ทำเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาแฮชแท็กแบนเป๊กผลิตโชคอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ